ก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเหรียญในมือผมตอนนี้จริงๆเรียกเหรียญไม่ได้ต้องเรียกว่าเงินนะครับเงินในมือผมเพราะว่าเหรียญนี้ก็คือหมายถึงเหรียญที่มันมีเป็นเหรียญแบนสองด้านนะครับอันนี้น่าจะต้องเรียกว่าเงินนะครับเงินตรานะครับที่ใช้กันสมัยก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยเหรียญเงินตรานี้นะครับท่านผู้ชมลองดูเป็นพดด้วงนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูตรงนี้นิดนึงมันจะมี2ตรานะครับนะพดด้วงเนี่ยตราที่ ตรงนี้จะเห็นชัดนะครับก็คือตราจักรนะครับก็คือราชวงศ์จัก,กรีนะครับก็จะเห็นจักรนะครับซึ่งตัวนี้จักรเป็นแดกลีบนะครับจัก,กรกลีบเนาะแล้วก็ตราตรงนี้ก็จะเป็นตรามหาภาพมหาพิชัยมงกุฎนะครับก็คือตราราชการที่4นั่นเองนะครับท่านผู้ชมรับทราบข้อมูลมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะรู้ว่าเป็นเหรียญราชการที่สนะี่เนาะ ถ้าราัชการที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นเ,เป็นอุณาโลมนะครับรัชการที่2นี้เป็นครุฑมั้งเนาะน่าจะเป็นครุฑนะครับรัชการที่3นี่เป็นตาปราสาทรนะครับส่วนรัชการที่4ก็คือตรามหาพระมหาพิชัยมงกุฎเนาะแต่ว่าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแหละว่าเหรียญพดด้วงเนี่ยทุกคนเจอกันเยอะนะครับแต่ว่าเหรียญนี้พดด้วงเนี่ยดดเยม็ดเนี่ยนะครับไม่ใช่พดด้วงที่เจอกันทั่วไปนะเป็นพดด้วงหายากนะครับ ท่านผู้ชมบางท่านบอกหายากยังไงหายากแบบนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูอมพอด,ดวงทั่วไปเนี่ยขนาดบาทหนึ่งเนี่ยหนัก15กรัมแต่เม็ดเนี่ยหนัก30 4จุดกรัมแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่พดดวงขนาดบาทนะเป็นพดดวงขนาดสองบาทนะครับนะเป็นพดดวงขนาด2บาทซึ่งหายากกว่าพอด,ดวงขนาดบาทเยอะเลยถ้าพดดวงขนาดบาทเนี่ยนะครับเอาแค่ลายเอาแค่ตัวตรามันชัดขนาดนี้นะครับ ตราชัดขนาดนี้ถ้าเป็นขนาดบาทนะก็เม็ดหนึ่งสองสามพันแล้วนะที่เห็นขายอยู่ในกลุ่มกลุ่มพดด้วงนะครับสองสามพันแล้วเพราะว่าตราขนาดบาทเนี่ยตาชัดหายากมากนะครับเจอที่ส่วนใหญ่เจอก็คือตราแบบคือมันใช้เยอะนะเนาะพอจับไปจับมามันก็สึกหรอไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราช,ชัดแบบนี้หาหา,หายากนะสองสามพันนะแต่พอเป็น 2บาทเนี่ยราคาอัพไป10เท่านะครับหมายความว่าเม็ดเนี่ยสองสามหมื่นเม็ดเนี่ยผมซื้อมา20,000ประมาณ25,000บาทเม็ดเดียวเนี่ยนะนะถ้าเป็น4บาทเนี่ยราคาจะทะลุไปตอนนี้9 0 0 0 0เท่าที่เห็นนะครับที่จบงานประมูลนะแต่ว่าด้วยความที่พดดวง4บาทเนี่ยนะครับที่เป็นตราไม่ค่อยชัดเนี่ยนะก็จบไปประมาณ8 9 0 0 0 0แต่ถ้าตราชัดๆสวยๆเนี่ยนะครับดีไม่ดีทะลุแสนแน่นอนนะพดดวง4บาทมันยิ่งหายากเนาะ โอเคอันนี้คือให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับตัวนี้นะพดด้วงนะครับวางไว้นิดหนึ่งแต่ว่าจะมีอีกอันนึงที่นํามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็คือเอากระดาษรองหน่อยนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเสียนะครับก็คือเหรียญน,นี้เหรียญนี้ก็คือเหรียญรัชกาลที่4เหมือนกันอยู่ในช่วงเดียวกันเลยนะครับพดด้วงนี้น่าจะสร้างก่อนนะครับเพราะว่ารัชกาลที่4ี่ทรงครองราชเนี่ยน่าจะประมาณ2 3 9 4มอั้งรู้สึกนะครับ2,394ครอคลองราชนะครับแล้วก็ ก็มีการเอาพดด้วงเนี่ยนะครับมาตอกตาราชการที่4ใช้กันเนาะก็เพราะฉะนั้นพด,พดด้วงเนี่ยอาจจะเกิดก่อนนิดนึงส่วนเหรียญตราเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการสร้างเหรียญบรรณาการแล้วเนี่ยก็จะมีการสร้างเหรียญชุดต่อๆมาก็คือเหรียญน,นี้ด้วยนะครับอ่าซึ่งเหรียญน,นี้คือ2บาทนับยังไง2บาทเนี่ยนะครับก็คือนับดาวเอาเนี่ยมันมีทั้งหมด16ดาวเพราะว่า1ดาวคือ1เฟือง8เฟืองเป็น1บาท16เฟืองก็คือ2บาททีนี้คนสมัยก่อนรู้อยู่แล้ว สมัยนี้ก็นับดาวก็เห็นชัดนะครับชั่งน้ําหนักได้เหมือนกันนะครับเหรียญน,นี้ชั่งน้ําหนักได้เหมือนกันน้ําหนักก็ควรจะเป็นไม่ต่ํากว่า30กรัมนะก็ชั่งดูปุ๊บสามกรัมนะครับก็ขนาด2บาทไอ้นี้เท่าไหร่ไอ้นี้สามสิบจกรัมสเหรียญน,นี้น้าหนักเท่านนะ้าหนักเดียวกันนะสเหรียญนี้น้าหนักเดียวกันเพียงแต่ว่าเหรียญน,นี้อยู่ในรูปแบบพดด้วงเหรียญนี้อยู่ในรูปแบบเหรียญแบนนะครับก็จะเป็นตรามหาพิชัยมงกุฎเหมือนกันเนาะ ก็ถามว่าแล้ว2อันเนี้ยอันไหน,น,นแพงกว่านะครับระหว่างเหรียญแบนกับพดด้วงอันไหนแพงกว่าบอกเลยเหรียญแบนแพงกว่าตอนนี้เหรียญแบนอย่างเงี้ยนะครับส,สภาพเอ่อไอ้น,นี้สภาพดีนะไอ้น,นี้สภาพผมว่าน่าจะ AU สภาพ XF เนี่ยนะครับ Extra f i ร e แย่กว่านี้ก็ต้อง40,000กว่าบาทแล้ว4-5 0 0 0 0แล้วนะครับรเพราะะฉนั้นเหรียญเนี้ยแพงมากนะครับถ้าเป็น สภาพ M/S 6 4นะจบไปหลายแสนนะครับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะสบาทเพราะมันหายากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปตอนนี้นะครับพดด้วง1บาทราคาสวยๆราคาประมาณ2อ0 0 0มพเม็ดนี้2อ0 0 0มหมเม็ดนี้แพงกว่าพดด้วง2เท่าเพราะฉะนั้นเม็ดเนี้ยไอ,ไอ,ไอเหรียญเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ที่5-6,000 0มืถ้าไอ้นี้เท่าไหร่ไอ้นี้คูณ2เข้าไปนะตอนนี้สภาพ มันจะออกประมาณนี้แล้วนะครับซึ่งถามว่าผมชอบไหมผมชอบทั้งคู่นั่นแหละนะครับแต่ผมชอบเหรียญแบนด์มากกว่านะผมใสยมาใสายเหรียญแบนด์นะครับแต่พอด,ดวงนี้ก็อยากได้เก็บไว้บ้างนะครับแต่ว่าวาสนาก็คงอย่างมากก็คงได้2บาทกับสบาทเก็บไว้ในอะนาคตเนาะไอ้แบาท10บาทอะไรพวกนี้ก็มันทะลุไปหลายแสนแล้วผมไม่มีตังนะโอเคนะครับก็ให้ท่านผู้ชมรับทราบข้อมูลตรงนี้ไว้วันนี้มีทิชชู่มารองด้วยนะครับกลัวมันกลัวมันสึกหรอไปนะครับก็เลย มันแพงอ่ะนะเหรียญแพงก็ดูแลรักษามันหน่อยนะครับเดี๋ยวอาจจะเก็บให้ดีกว่านี้เนาะโอเคครับถ้างั้นก็ฝากท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมาคุยกันสั้นๆนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับท่านผู้ชมด้วยถ้าท่านผู้ชมคิดว่าเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ดีแล้วก็เห็นเหรียญสวยงามนะครับฝากแชร์ต่อไปด้วยนะครับเพื่อให้คนรอบข้างเนี่ยได้ความรู้ต่อไปด้วยนะโอเคนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากครับที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ